การโปรแกรมจิตคือการเพิ่มพลังจิตใต้สำนึกให้มีพลังมากขึ้นเข้มข้นขึ้นเปลี่ยนจิตใต้สำนึกใหม่เติมพลังใหม่เป็นการเปลี่ยนชีวิตใหม่ที่มีพลังมากยิ่งขึ้นพลังจิตใต้สำนึกหรือพลังของจักรวาลต่างๆในโลกของเรานี้มีพลังและอำนาจมากเป็นพลังที่ก่อเกิดสรรพสิ่งทั้งหลายพลังเหล่านี้บางครั้งก็อาจจะถูกเรียกว่าพลังของจักรวาลพลังแห่งชีวิตพลังของพระเจ้าพลังแห่งจิตใต้สำนึกพลังแห่งคุณงามความดีหรือบางครั้งก็ถูกเรียกว่าพลังควอนตัมในกฎแห่งแรงดึงดูดที่คน 1% ใช้กันทั่วโลกมีหลักการที่พิสูจน์กันแล้วทั่วโลกว่าในตัวของเราทุกๆคนมีพลังงานบริสุทธิ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับพลังที่ก่อให้เกิดพลังบนโลกใบนี้พลังบริสุทธิ์นี้มีอยู่ในตัวของเราทุกคนฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเป็นพลังมหัศจรรย์มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วสามารถดึงดูดให้สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใต้สำนึกนั้นมีการทำงานที่ซับซ้อนมากละเอียดสามารถดูดซับกั๊กเก็บและสามารถจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่เราบริโภคใส่เข้าไปในจิตใต้สำนึกได้ทุกอย่างแบบไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งเจ้าติดใต้สำนึกนี้มีส่วนสำคัญต่อชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งและจะส่งผลมากๆในเรื่องของความสุขความสำเร็จและการมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีรวมถึงจิตใต้สำนึกของเราและรวมไปถึงความมั่นคงและความสมบูรณ์หากเราต้องการอะไรในชีวิตจิตใต้สำนึกของเรารู้ว่าเราต้องการอะไรและเหตุผลที่คนส่วนมากทำไม่สำเร็จก็เพราะว่ายังขาดพลังงานที่เข้มข้นมากพอความเชื่อความคิดที่เข้มข้นมากพอที่จะไปเชื่อมต่อกับพลังของจักรวาลในการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการให้เข้ามาในชีวิตของเราได้ง่ายๆจะเป็นเหมือนแม่เหล็กที่สนิมกินแม่เหล็กก็ไม่สามารถดึงดูดอะไรได้และไม่สามารถดึงดูดอะไรติดด้วยถ้าเราขัดสนิมออกจากแม่เหล็กมากเท่าไหร่พลังของแม่เหล็กก็จะเพิ่มการดึงดูดมากยิ่งขึ้นและเพิ่มมากยิ่งขึ้นจิตใต้สำนึกของเราก็เช่นกันที่ผ่านมาคุณเคยคิดเรื่องลบๆแต่วันนี้คุณเอาเรื่องลบๆออกไปเอาออกได้มากเท่าไหร่จิตใต้สำนึกของเราก็จะมีพลังมากขึ้นเท่านั้นและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีแต่เรื่องดีๆที่จะมีพลังที่เข้มข้นพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับจักรวาลมากขึ้นแล้วจะนำสิ่งดีๆที่เราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเข้ามาสู่ชีวิตของเราจริงๆตามหลักการตั้งเป้าหมายหรือการโฟกัสสิ่งที่เราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นหรือขอสิ่งที่เราอยากมีแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่เราอยากมีก็จะได้เราโฟกัสหรือขอแล้วก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นแน่นอนได้อย่างแน่นอนแล้วเราก็ลงมือทำในสิ่งที่เราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นให้มากพอทำแบบนี้แบบเข้มข้นหรือให้มากพอแล้วคุณก็วางใจแน่นอนเกิดผลลัพธ์ก็จะเกิดผลลัพธ์
เกิดขึ้นก็คือความสำเร็จนั่นเองไม่ช้าก็เร็วขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณว่ามากพอแค่ไหนเข้มข้นพอไหมถ้าเข้มข้นพอพลังแห่งความคิดที่ฝังอยู่ใต้สำนึกของเรามีพลังดึงดูดมหาศาลมากมากไม่ว่าเราจะคิดบวกหรือลบจิตใต้สำนึกของเราสามารถดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเราจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนที่มีความสุขหรือคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตมักจะมีลักษณะที่เป็นคนที่มีความคิดบวกติดตัวอยู่เสมอเขาจะมองทุกอย่างว่าเป็นไปได้มองว่าทำได้และเมื่อเขาลงมือทำเขาก็ทำได้จริงๆทำได้ดีด้วยแล้วทำได้ดีมากๆยิ่งขึ้นไร้ขีดจำกัดส่วนคนที่ชอบคิดลบมักจะคิดแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคิดทำไม่ได้หรอกมันจะได้จริงหรอมันจะได้ยังไงมันไม่สำคัญหรอกมันไม่สำเร็จหรอกมันเป็นไปไม่ได้สุดท้ายชีวิตก็จะย่ำอยู่กับที่มีแต่ความล้มเหลวเดินไปข้างหน้าช้ามีแต่เรื่องทำไม่ได้มีแต่เรื่องที่ทำไม่สำเร็จจะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะตัวเองนั่นแหละที่ดึงดูดผลลัพธ์แย่ๆของตัวเองเข้ามาในชีวิตของตัวเองด้วยการคิดซ้ำรู้สึกแย่ซ้ำสรุปแล้วหัวใจแห่งการดึงดูดมี4ข้อก็คือขอหรือโฟกัสเชื่อแบบวางใจลงมือทำให้เข้มข้นหรือมากพอรับเมื่อผลลัพธ์เกิดโดยเริ่มจากสิ่งที่เราอยากได้อยากดีอยากมีที่อยู่รอบตัวของเราก่อนตัวเราก่อนอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรเรามาเริ่มกันเลยนะคะฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีความสามารถฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์และน่ารักมากฉันเป็นคนที่มีความเมตตาต่อคนอื่นและมีเมตตาต่อตนเองฉันทำให้คนอื่นมีความสุขและฉันทำให้ตัวเองมีความสุขฉันไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายฉันให้อภัยฉันปล่อยวางฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงฉันเป็นคนที่อารมณ์ดีใจเย็นฉันเป็นคนที่กล้าหาญและเข้มแข็งฉันเป็นคนที่รักคนอื่นและรักตัวเองฉันไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและฉันไม่เอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับฉันตอนนี้ฉันเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาที่มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเองฉันสร้างความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นจนฉันรู้สึกแบบนี้จริงๆตอนนี้ฉันมั่นใจในตัวเองและเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นทุกท่าทางที่มุ่งมั่นของฉันบ่งบอกในความเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนที่สุขุมและมีพลังบุคลิกของฉันตอนนี้ช่างมีเสน่ห์และเปี่ยมไปด้วยพลังทุกวันเสน่ห์ของฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นของฉันทวีขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันนี้ฉันคือคนที่เปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพฉันรู้สึกสนุกกับการเข้าสังคมและฉันเชื่อมั่นในตัวเองมากตอนนี้ฉันเป็นคนที่กล้าที่จะคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาทันทีเดี๋ยวนี้ฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตตามที่ฉันต้องการฉันพร้อมรับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างเต็มร้อยเวลาที่ฉันพูด
กับใครๆฉันสบตาด้วยความมั่นใจฉันมั่นใจฉันเท่าเทียมกับคนที่พบไม่ว่าบุคคลนั้นจะประสบความสำเร็จทางสังคมแบบไหนก็ตามตอนนี้ฉันเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองฉันมีจิตใจที่มั่นคงเต็มร้อยทุกความเคลื่อนไหวของฉันบ่งบอกถึงความสงบและความมั่นใจในตัวเองทุกครั้งที่ฉันหลับตาแล้วหายใจเข้าปอดลึกๆความเชื่อมั่นของฉันเพิ่มขึ้นทวีขึ้นและท่วมท้นไปทั่วร่างกายตอนนี้ฉันได้กลายเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นแล้วฉันกลายเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นแล้วคนที่เชื่อมั่นในตัวเองคนที่มั่นคงสุขภาพดีและเจริญรุ่งเรืองตอนนี้ฉันภูมิใจในตัวเองและให้เกียรติผู้อื่นเสมอทุกวันความมั่นใจของฉันกำลังใจของฉันเพิ่มพูนขึ้นทุกด้านทุกวันพลังแห่งความมั่นใจความกระตือรือร้นและความปรารถนาอย่างแรงกล้าของฉันทวีคูณเพิ่มขึ้นทุกวันพลังแห่งความมั่นใจความกระตือรือร้นและความปรารถนาอย่างแรงกล้าของฉันทวีคูณขึ้นอย่างมหาศาลเพราะฉันมุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่างไม่รู้จบผลงานของฉันก้าวหน้าขึ้นทุกวันก้าวหน้าขึ้นทุกวันดีขึ้นทุกวันฉันคิดว่าสิ่งไหนคนอื่นทำได้ตัวฉันนี่ก็ย่อมทำได้เพราะฉันทรงพลังฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วในใจฉันมีแต่ความกล้าหาญทุกย่างก้าวของชีวิตความรู้และสติปัญญาลิ้นหลังออกจากจิตใต้สำนึกของฉันตลอดเวลาจากความเชื่ออย่างศรัทธาและความเชื่ออย่างกล้าหาญสีหน้าแววตาของฉันบ่งบอกถึงความมั่นคงและความมั่นใจในตัวเองเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะนี้ฉันกระตือรือร้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและฉันมีความเชื่อมั่นศรัทธาฉันจึงมีความเชื่อมั่นศรัทธาฉันจึงทำทุกอย่างอย่างเชื่อมั่นเสมอสีหน้าและแววตาของฉันบ่งบอกถึงความมั่นคงและความมั่นใจในตัวเองฉันสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเสมอและเพิ่มพูนขึ้นฉันจินตนาการให้ตัวเองเสมอตอนนี้ฉันทำให้ชีวิตของฉันมีพลังขึ้นมาใหม่แล้วและฉันเป็นแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมฉันมั่นใจในตัวเองและฉันรู้สึกมีคุณค่าฉันเห็นคุณค่าของฉันความมั่นใจในตัวเองของฉันเพิ่มขึ้นมาอีกฉันพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่เปี่ยมไปด้วยพลังงานอย่างดีฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเสมือนว่าฉันเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเรียบร้อยแล้วฉันพูดกับทุกคนอย่างหนักแน่นมั่นใจในตัวเองตอนนี้ฉันสามารถควบคุมภายในใจของฉันและการพูดจาของฉันอารมณ์ความรู้สึกทั้งมวลได้อย่างสมบูรณ์เต็มร้อยตอนนี้จิตใต้สำนึกของฉันสามารถสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของผู้อื่นได้อย่างมั่นใจและทรงพลังเสมอทุกวันนี้ความคิดบุคลิกภาพและเสน่ห์ของฉันบันดาลให้ผู้อื่นเชื่อมั่นในตัวเองตามฉันและพลังของผู้อื่นก็มาก
ยิ่งขึ้นเรื่อยๆตามฉันทุกวันนี้ฉันส่งความมั่นคงมั่นใจออกไปท่ามกลางผู้คนเสมอในขณะที่ฉันพูดฉันใช้น้ำเสียงที่กล้าหาญและมั่นใจในตัวเองตอนนี้ฉันเชื่อมั่นในตัวเองอย่างหนักแน่นและมั่นคงการตัดสินใจของฉันเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดทุกๆสถานการณ์เพราะฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ฉันกลายเป็นผู้นำที่โดดเด่นเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองในแต่ละวันฉันทวีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยการเพิ่มสมรรถภาพและความเชี่ยวชาญของตัวเองขึ้นเรื่อยๆจากการที่ฉันฝึกซ้อมถึงตัวที่เป็นผลลัพธ์ที่ปรารถนาอยู่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆความมั่นคงและความเชี่ยวชาญของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลในทุกๆด้านในทุกๆวันใครต่อใครก็ต่างชื่นชมหลงไหลในตัวฉันด้วยกันทั้งนั้นฉันเลือกอยู่ในอารมณ์เช่นใดก็ได้ทุกเวลาและฉันเลือกอารมณ์ที่สุขปีติยินดีเสมอตอนนี้ฉันยกระดับชีวิตในด้านที่สำคัญทุกด้านเรียบร้อยแล้วและจะยึดครองมาตรฐานนี้ตลอดชีวิตของฉันฉันควบคุมทั้งภาพเสียงความรู้สึกที่ฉันสร้างขึ้นมาได้เสมอแม้จะเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เข้ามามากมายในชีวิตแต่ฉันก็รู้สึกสบายและหากปราศจากความเสี่ยงที่สูงก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ทุกวันนี้ฉันเผชิญกับสถานการณ์อย่างกล้าหาญด้วยจิตใจที่มั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอฉันรู้สึกสนุกกับการผจญภัยนี้ฉันรู้สึกเล้าใจกับสิ่งต่างๆในแต่ละวันฉันมองหาโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆเสมอตอนนี้ชีวิตของฉันอยู่ในมาตรฐานที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและแน่นอนฉันมีความสุขที่สูงขึ้นเพราะมาตรฐานสูงด้วยฉันมีจิตใจที่มั่นคงด้วยและความเชื่อมั่นในตัวเองที่ใครๆก็รั้งไม่อยู่ตอนนี้ทุกๆคนต่างก็ดีกับฉันทุกๆคนต่างนำเงินมาให้ฉันอย่างง่ายดายตอนนี้ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเองตอนนี้ฉันรู้สึกให้เกียรติกับผู้อื่นเสมอฉันรู้สึกมีความสุขในความสัมพันธ์ฉันประสบความสำเร็จในเรื่องความสัมพันธ์ฉันมุ่งมั่นใส่ใจและมีการร่วมมือกับผู้อื่นอย่างดีและผู้อื่นก็หาทางร่วมมือกับฉันอย่างราบรื่นที่สุดฉันเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกันและผู้อื่นก็เต็มใจซัพพอร์ตฉันเช่นกันสุขภาพพละกำลังและความมีชีวิตชีวาของฉันเพิ่มพูนขึ้นในทุกวันความคิดของฉันกำลังสร้างสรรค์ร่างกายของฉันตามที่ฉันปรารถนาฉันคือเครื่องจักรสร้างกล้ามเนื้อที่ผอมเพรียวไร้ไขมันตอนนี้ฉันฝึกให้ร่างกายเผาผลาญไขมันและสร้างกล้ามเนื้อได้แล้วนับวันฉันมีเสน่ห์ดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นมากขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์ทุกคนอยากวิ่งเข้ามาหาฉันและในขณะนี้ทุกอนุรูขุมขนในร่างกายฉันทุกเซลล์ในร่างกายฉันเอิบอิ่มไปด้วยกระแสแห่งความเป็นทิพย์
ฉันรู้สึกได้จากการเปลี่ยนพลังทั้งร่างกายอุดมด้วยพละกำลังมหาศาลและความกระตือรือร้นของฉันฉันรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายฉันทำให้ฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันมีสมรรถภาพที่แข็งแรงฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉันเป็นคนที่โชคดีมากที่เป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงฉันเติมพลังด้านดีให้ตัวเองเสมอทุกครั้งที่ฉันสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆช้าๆร่างกายของฉันก็จะสลายไขมันพร้อมๆกันและสร้างพละกำลังและเรี่ยวแรงที่มีชีวิตชีวาเพิ่มพูนพลานามัยให้ฉันฉันมีร่างกายที่สมบูรณ์เต็มร้อยกับสุขภาพที่มีชีวิตชีวาขณะนี้ฉันมีเรี่ยวแรงตามที่ฉันปรารถนาแล้วยิ่งฉันออกแรงไปมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งมีแรงมากขึ้นเท่านั้นวันนี้ฉันสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆช้าๆฉันรู้สึกได้ว่าร่างกายของฉันเอิบอิ่มด้วยออกซิเจนออกซิเจนก็เป็นออกซิเจนแห่งความมั่งคั่งและเหลือเฟือฉันสร้างนิสัยดีๆที่เอื้อต่อสุขภาพทุกๆวันร่างกายของฉันขจัดมลพิษออกจากร่างกายของฉันอย่างรวดเร็วง่ายดายเซลล์ทุกเซลล์ทำงานสอดคล้องประสานงานกันเป็นอย่างดีเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันสมานฉันกับเซลล์อื่นๆได้อย่างกลมเกลียวกันสมดุลอย่างสมดุลในขณะที่ฉันนอนหลับร่างกายของฉันจะซ่อมแซมเยียวยาส่วนที่สึกหรอได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายฉันรู้สึกผ่อนคลายฉันรู้สึกใจสงบฉันผ่อนคลายฉันผ่อนคลายฉันผ่อนคลายเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายฉันทำงานอย่างสมดุลฉันหลับสนิทเต็มอิ่มทุกคืนในขณะที่ฉันหลับจิตใจของฉันได้พักผ่อนและมีพลังแห่งความเยียวยาแห่งร่างกายของฉันร่างกายของฉันเยียวยาภายในร่างกายของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลอัจฉริยภาพแห่งความสร้างสรรค์ให้ร่างกายฉันและเนรมิตให้ร่างกายฉันมีเซลล์ที่แข็งแรงสอดคล้องกับธรรมชาติอันสมบูรณ์แบบเซลล์ในร่างกายฉันเยียวยาร่างกายฉันเสมอเพราะฉะนั้นฉันจึงมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบมีสุขภาพที่แข็งแรงเซลล์ทุกเซลล์ที่อยู่ในร่างกายเป็นเซลล์ที่มีอินนิตี้มีความสุขความแข็งแรงทำงานสอดคล้องกันระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของฉันแข็งแรงฉันมีสติที่จะควบคุมร่างกายของฉันระดับอารมณ์ความรู้สึกระดับความสุขของฉันในทุกๆวันฉันนอนหลับอย่างเป็นสุขในทุกๆวันฉันตื่นขึ้นอย่างสดชื่นแจ่มใสมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกๆด้านในทุกๆวันจากการนอนหลับสนิทนี่เองทั้งกายและใจฉันฟื้นฟูคืนสู่สุขภาพอันสมบูรณ์ยิ่งตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วสมควรแล้วที่ฉันจะร่ำรวยมั่งคั่งตอนนี้ฉันเป็นอัจฉริยะด้านการเงินฉันพอใจอย่างยิ่งที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนฉันส่งคุณค่าให้กับผู้คนในทุกๆวันในทุกๆด้านทุกวันนี้ฉันหาเงินออมเงินใช้เงินและลงทุนด้วยความชาญฉลาดทรัพย์สินของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันเพิ่มพูนขึ้นมีเงินมากขึ้น
ตอนนี้เงินของฉันกำลังทรัพย์สินให้มีเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเงินของฉันกำลังสร้างทรัพย์สินให้งอกงามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความคิดที่สุดแสนจะโดดเด่นของฉันทำงานร่วมกับพละกำลังภายในอย่างมหาศาลและบวกด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าของฉันทรัพย์สินของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันนี้ฉันมีเงินใช้จ่ายกับจักรวาลมากมายฉันเชื่อมั่นในการลงทุนของฉันฉันทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันทำธุรกิจทุกอย่างทุกงานที่ฉันทำมีกำไรมหาศาลฉันเป็นคนเก่งในการบริหารเงินฉันวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบและทรงประสิทธิภาพฉันโฟกัสเงินมากเท่าไหร่เงินยิ่งพลั่งพลูไหลมาหาฉันง่ายๆมากเท่านั้นตอนนี้ฉันมีเงินมากตามที่ฉันต้องการเรียบร้อยแล้วฉันลงทุนทำธุรกิจอะไรฉันได้เงินกำไรกลับคืนมาล้านเท่าเช่นกันฉันใช้เงินอย่างชาญฉลาดทุกครั้งฉันจ่ายเงินออกไปเงินก็คืนกลับมาหาฉันล้านเท่าทันทีตอนนี้ทุกความคิดของฉันแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินมูลค่ามากมายมหาศาลความคิดของฉันทำเงินความคิดของฉันทำเงินฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีความคิดเงินล้านทุกครั้งที่ฉันคิดเป็นเงินเป็นทองทุกงานที่ฉันทำงานอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขณะนี้ฉันกำลังสร้างความมั่งคั่งรุ่งเรืองให้ตัวเองอย่างที่ต้องการจินตนาการของฉันกำลังสร้างความมั่งคั่งในทุกด้านให้กับฉันอย่างที่ฉันปรารถนายิ่งฉันใช้ทรัพย์สินอย่างชาญฉลาดมากเท่าไหร่สมบัติของฉันก็ยิ่งพอกพูนกลับมามากขึ้นเท่านั้นฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดฉันได้รับโอกาสที่ผ่านเข้ามาหาฉันอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวทุกอย่างที่ฉันกำลังจินตนาการเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ฉันกำลังสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งอย่างที่ฉันปรารถนาทุกพลังแห่งความตั้งใจของฉันสามารถดึงดูดทรัพย์สินสมบัติตามที่ต้องการให้ไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายฉันให้มากกว่าที่ได้รับอยู่เป็นประจำฉันสนุกสนานกับการทำงานแบบเกินร้อยเสมอฉันซื่อสัตย์สุจริตเงินจึงเดินทางมาหาฉันฉันซื่อสัตย์สุจริตเงินจึงเดินทางมาหาฉันอย่างง่ายดายฉันสะสมความรุ่งเรืองมั่งคั่งทุกวันและมากขึ้นทุกวันฉันรับของขวัญของกำนันจากผู้อื่นเสมอฉันมีโชคเกิดขึ้นกับฉันอยู่เป็นประจำเกิดขึ้นบ่อยๆและเร็วมากฉันเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างน่าชื่นชมเวลาที่ฉันนึกถึงเรื่องเงินทองฉันก็ร่ำรวยมั่งคั่งยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันฉันมีเงินมากมายมหาศาลฉันมีฐานะการเงินของฉันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแถมความมั่งคั่งเพิ่มพูนขึ้นง่ายๆไม่ต้องออกแรงอะไรเลยทำง่ายๆสบายสบายฉันทำงานสบายสบายแต่ทรัพย์สมบัติของฉันก็งอกงามขึ้นตลอดทุกวันทุกเวลาทุกคืนแม้แต่เวลาที่ฉันกินเล่นนอนหลับแม้เวลาที่ฉันทำอะไรก็ตาม
มหาสมุทรแห่งความอุดมสมบูรณ์มหาสมุทรแห่งความเหลือเฟือทรัพย์สมบัติก็จะเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายการเงินที่ฉันทำอยู่คือท่อส่งแห่งความมั่งคั่งที่ฉันไขก๊อกให้กับทรัพย์สินที่ฉันเปิดก๊อกนั้นแล้วฉันอนุญาตให้เงินมหาศาลพลั่งพลูจากดินน้ำลมไฟอากาศทุกที่ที่ฉันนึกถึงเงินทุกครั้งที่ฉันนึกถึงเงินจะเข้าบัญชีฉันอย่างง่ายๆอย่างง่ายดายทุกวันนี้ฉันรวยจากงานที่ฉันทำทุกวันนี้ฉันรวยจากงานที่ฉันรักฉันเป็นเจ้าของจิตใต้สำนึกฉันสามารถดึงดูดความมั่งคั่งทุกอย่างมาได้อย่างง่ายดายฉันคือแม่เหล็กแห่งเงินทองฉันเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่เป็นกระแสแห่งเงินทองไหลเวียนอยู่ในชีวิตฉันอย่างง่ายดายฉันดึงดูดแต่สิ่งดีๆมาหาฉันอย่างง่ายๆอย่างง่ายดายกระแสเงินไหลเวียนในตัวฉันตลอดเวลาทุกอนุรูขุมขนของฉันมีแต่ความเหลือเฟือฉันมีเงินก้อนใหญ่มหาศาลฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันจึงคู่ควรกับเงินกับความมั่งคั่งตอนนี้ฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดและเงินทองก็เลือกที่จะไหลมาหาฉันอย่างง่ายที่สุดฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน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 แล้วตอนนี้ฉันเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือแล้วตอนนี้